สวัสดีครับมาไลฟ์ดีกว่าเพราะว่าเราเหงาสวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลา2:40 นะครับผมมาไลฟ์เพราะว่าผมเหงานะครับผมไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาหาเพื่อนคุยนะมีอะไรถามมาได้นะอยากพูดกับคนวันนี้เป็นวันว่างวันหนึ่งของผมนะวันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วผมก็อ่านหนังสือนิดหน่อยแล้วก็มาไลฟ์ใส่ฟิลเตอร์ดีกว่าเดี๋ยวไม่รู้วันนี้ไปเรียนมาเหรอครับวันนี้ไม่มีเรียนวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันอาทิตย์ไม่มีเรียนครับมีเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดพี่นะพี่น่ารักมากเลยตายแล้วแล้วกดคำถามยังไงอ่ะอยากให้ถามมาจังเลยไปหนวดดีกว่าวันนี้ผมเข้าเดือนยังเฮ้ยถามเหรอเข้าเดือนเออแล้วต้องอธิบายก่อนว่าเข้าเดือนมันคืออะไรเข้าเดือนมันคือแบบว่าในแบบว่าเด็กจุฬาเวลาแบบว่าเด็กจุฬาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาไปถามเพื่อนอะไรเงี้ยไปไหนกันเขาจะบอกว่าไปเข้าเดือนแบบว่าไปเข้าเดือนก็คือแบบว่าไปอ่านหนังสือไปแบบว่าอ่านหนังสือก่อนสอบ1เดือนอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าเออเข้าเดือนมันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ผมก็เพิ่งรู้เพราะว่าเพื่อนผมบอกว่าเออเข้าเดือนมันคือการแบบว่าอ่านหนังสือก่อน1เดือนก่อนสอบอะไรเงี้ยแล้วเวลาพูดแล้วมันเท่มากเลยทุกคนรู้ป่ะเวลาแบบว่าโฟดไปทําอะไรมาอ๋อเราไปเข้าเดือนมาอะไรเงี้ยเราไปอ่านหนังสือสอบมาเท่ดีอุ๊ยพี่ต้องมาด้วยพี่ต้องเวฟเหมือนเวฟวันนี้จะมีร้องไห้แลก 3,000 อีกไหมต้องรอดูว่าคุณภูวินตั้งฉากยืนจะมาดูไลฟ์ของผมหรือเปล่าพี่โฟร์อยู่กับใครพี่โฟร์อยู่กับหลายคนเลยเราเล่นพี่โฟร์อยู่กับคนอยู่คนเดียวเหงามากเลยนี่เข้าเดือนเอ้ยพี่ต้องผมเข้าเดือนนะตอนนี้ผมเป็นสเตจที่แบบว่าอ่านหนังสือสอบอยู่ไม่ชินเลยมาพูดคนเดียวแล้วพูดอะไรวะพรุ่งนี้มีสอบโฟร์มาไลฟ์ก็คือไม่อ่านหนังสือละเว้ยกลับไปอ่านหนังสือก่อนนะครับพี่สาวเดี๋ยวจะสอบไม่ได้เอารีวิวชีวิตหน่อยรีวิวชีวิตดีกว่าชีวิตช่วงนี้แหละครับชีวิตช่วงนี้ผมรู้สึกว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขมากครับเพราะว่าผมเนี่ยบอกก่อนว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผมไม่ได้เรียนหนังสือมาประมาณเกือบ2ปีแล้วเพราะว่าผมสอบเทียบเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เจอแบบว่าเพื่อนในโอ้โหพูดแล้วเศร้าไม่ได้เจอเพื่อนในแบบว่ารุ่นเดียวกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็พอได้เข้ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รู้จักกับแบบว่ากลุ่มเพื่อนที่มีแบบว่าอายุรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราปกติเราทำงานในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยทำงานแบบว่าทุกวันนี้ที่ผมทำอะไรเงี้ยก็จะเจอแบบว่าคนโตๆอะไรเงี้ยแล้วเวลาแบบว่าเราจะเล่นอะไรที่มันแบบว่าเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีคนให้เล่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีนะทำให้เราแบบว่าโตขึ้นแต่ว่ามันไม่สนุกอะเวลาแบบว่าไม่ได้อยู่กับคนรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้พอเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยผมก็ได้ทำกิจกรรมเยอะไงก็เลยแบบว่าผมเป็นคนที่แบบว่าชอบทำกิจกรรมอะไรเงี้ยครับเป็นแบบนักกิจกรรมอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ที่โรงเรียนก็จะมีที่มหาลัยก็จะมีแบบว่ามีร้องเพลงมีแบบว่ากีฬาอย่างเช่นฟุตบอลวอลเลย์บอลอะไรเงี้ยผมก็จะไปเล่นพยายามจะไปเล่นทุกกีฬาอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาว่างไปอะไรเงี้ยครับ
รารู้สึกว่ามันมีความสุขมากๆอะไรเงี้ยที่ได้ทำอะไรพวกนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งแบบว่าเราก็ไม่อยากนอนเลยอะไรเงี้ยเวลาแบบว่าเสร็จปุ๊บก็อ่านหนังสืออะไรเงี้ยพอตื่นเช้ามาก็อยากตื่นไปมหาลัยถ้าไม่มีงานอะไรเงี้ยครับโอ้ยเท่มเลยเนี่ยโอ้ยหนวดมันกระดิกได้ด้วยทุกคนเลยนั่นแหละรู้สึกว่าได้ใช้เวลาคุ้มค่ามากเลยช่วงนี้แต่ช่วงนี้ก็หนักหน่อยเพราะว่าใกล้สอบแล้วเราต้องเข้าเดือนนี่เราต้องเข้าเดือนครับต้องอ่านหนังสือแล้วโฟร์อยากเล่นหนังประเภทไหนอ๋อที่จริงโฟร์อยากเล่นหนังมากเลยเพราะว่าโฟร์เล่าได้หรือมั้งเพราะว่าเคยไปแคสหนังเรื่องเธอกับฉันกับฉันอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าไปแคสหลายรอบแล้วไม่ได้ก็เข้าใจนะว่าแบบว่ามีหลายเขาเรียกอะไรเหตุผลที่เขาไม่เลือกผมก็อาจจะมีเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์อาจจะไม่ใช่เรื่องของว่าผมแสดงไม่เก่งหรือว่าผมก็แสดงไม่เก่งจริงๆหรือว่าอะไรประมาณนั้นมันเรื่องเกี่ยวกับหลายเรื่องครับไม่ได้เกี่ยวกับแค่ว่าความสามารถอะไรเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ความเหมาะสมด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่ผ่านแต่ว่าตอนนั้นน่ะเสียใจมากเลยเพราะว่านึกว่าจะได้แล้วอะไรเงี้ยไปหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นประสบการณ์ก็สนุกดีก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสไปแคสหนังเรื่องเธอกับฉันกับฉันครับแล้วเกือบได้เล่นด้วยดีใจมากๆครับถึงแม้จะไม่ได้เล่นก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้ครับน้องโฟร์ดมัมมี่จะสอบแล้วขอกำลังใจหน่อยมัมมี่ขอจะสอบมัมมี่ต้องอ่านหนังสือนะมัมมี่ต้องอ่านหนังสือนะมัมมี่ถึงจะสอบได้นะเข้าใจไหมครับมัมมี่ถ้ามัมมี่ไม่อ่านหนังสือมัมมี่สอบไม่ได้นะแต่สู้ๆครับมันไม่มีอะไรที่ยากเสมอไปโอ้โหพูดเหมือนเก่งแบบเฮ้ยแพมเวฟบายบายโฟร์ดเล่นวอลเลย์บอลเก่งจังเอ้ยผมเล่นไม่เป็นเลยแล้ววอลเลย์บอลอะไรอย่างนี้เนี่ยเวลาแบบว่าทำเล่นกีฬาเล่นอะไรชอบมีคนชมซึ่งแบบว่ารู้สึกเขินมากเพราะว่าผมเล่นไม่เป็นเลยแล้วผมตอนแข่งผมยังกระโดดตบวืดอยู่เลยตอนแข่งนะแต่ว่าคู่เขาเรียกอะไรผมเห็นใน TikTok เต็มเลยเวลาแบบว่าคู่แข่งอะไรนะที่ผมแข่งล่าสุดอะที่ผมชนะเขาใช่ไหมแล้วทีนี้เขาแพ้แล้วเขาก็มาแบบว่ามากอดผมอะน้องแบบว่าน้องแบบว่าเขาเรียกอะไรอะตัวท้วมๆหน่อยอะไรเงี้ยมากอดผมน่ารักดีวอลเลย์บอลเอ้ยพูดถึงวอลเลย์บอลผมเพิ่งเล่นมาแล้วแบบว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกีฬาทางใหม่ของผมเลยค้นพบทางใหม่ของผมหลายกีฬาของผมแหละอยากเล่นวอลเลย์บอลผมก็รู้พูดด้วยเปื่อยเหมือนกันเนาะนั่นแหละพยายามให้พูดอะไรนะงงเดี๋ยวเลื่อนคอมเมนต์ดีกว่าติดแบบว่าแล้วลูกเออผมติดคำว่าแบบว่าเหรอแบบว่าเอาฟิลเตอร์ออกมันน่ากลัววะเดี๋ยวนะอันนี้กับอันนี้ฟิลเตอร์นี่โอ้โหอันนี้ได้อยู่ติดแบบว่ารีวิวแข่งวอลเลย์บอลหน่อยมิกซิ่งจุ๊บแบบว่าก็คือแบบว่าคนอยากรู้เรื่องอะไรไหมแบบว่านี่หล่อเลยเห็นไหมฟิลเตอร์นี้มันหล่อเลยตายแล้วคุณพลอยอยู่ไหนคุณพลอยคือใครอะหล่อมากชื่ออะไรคะโอ้โหตายแล้วน้องโฟร์ดร้องเพลงให้ฟังหน่อยเอาเพลงอะไรครับนี่ขอมาได้นะเพลงอะไรแต่ว่าอาจจะร้องเพี้ยนนะ
เอาพี่ชิมอนมาไม่เจอแป๊บเดี๋ยวหนวดขึ้นแล้วผมโตแล้วพี่มามีเห็นหนวดแล้วเคลิ้มแล้วหนวดแล้วเคลิ้มคืออะไรวะผมช่วงนี้ผมอินเพลงนี้มากเอ้ยเจ้าขุนเจ้าขุนมาดีเพื่อนวันนี้ช่วงนี้ผมอินเพลงนี้มากเพลงชื่อว่าจีบก่อนได้ไหมมันเป็นแบบว่าชอบมากเลยของเจ้าขุนบอกว่าจีบก่อนจะลองไงวะจีบก่อนได้ไหมก่อนฟังได้ทั้งคืนพูดมาเยอะๆจริงเปล่าจริงเปล่าจ๊ะพี่โฟชอบสัตว์อะไรมากที่สุดคะเฮ้ยที่จริงผมชอบสัตว์อะไรมากที่สุดเหรอที่จริงผมกลัวสัตว์นะมันจะมีแบบว่าบางตัวที่ไม่กลัวอะไรเงี้ยผมกลัวสัตว์มากเลยอ่ะแบบว่าแบบไม่ชอบเลยอ่ะเวลาสัตว์ผมคิดว่าสัตว์มันอาจจะพูดดูไม่ดีนะเวลาผมสัตว์มันแบบว่าสัตว์มันไม่ค่อยมีสมองอ่ะเข้าใจไหมสมองมันเล็กกว่าเราอะไรเงี้ยแล้วทีนี้แบบว่าเวลามันคิดจะทำอะไรมันก็ทำได้อะไรเงี้ยมันไม่มีวิจยาวิอะไรวะวิจยานารานคืออะไรวะวิอะไรวะวิจาระวิจารณญาเฮ้ยวิอะไรวะวิจารณญาในการแบบว่าในการแบบว่าคิดอ่ะเวลาสัตว์แบบว่าจะทำอะไรอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าคิดจะทำอะไรก็ทำคิดจะกัดเราก็กัดคิดจะแบบว่าต่อยเราก็ต่อยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่ามันไม่มีวิจารณญาณในการแบบว่าในการคิดไต่ตองให้มันถี่ถ้วนอะไรอย่างเงี้ยกลัวมันอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะแต่อาจจะใช่นะลูกชายกินข้าวยังครับอ๋อผมกินข้าวแล้วครับแม่ผมกินข้าวมาแล้วจารว่าเมื่อกี้โทษทีเมื่อกี้มันวิจารณ์อีกแล้ววิจารณญาณวิจารณญาณวิจารโอ้ยวิช่างมาเถอะจะใกล้เปิดเทอมแล้วCan you say xin chào xin chào xin chào เวียดนามภาษาเวียดนามป่ะวันนี้ทำไปกี่อย่างครับวันนี้ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยวันนี้อ่านหนังสืออยู่บ้านวันนี้เข้าเดือนครับไงต่อเนี่ยน้องโฟร์พูดแบบว่าไปแล้วกี่คำคะแบบว่าเหงาเหรอเหงาสิครับพี่ก๊อฟนอนตกไทยน้องตกไทยแล้วช่วยพูดคำว่าสุขสันต์วันเกิดนะเบลหน่อยได้ไหมครับสุขสันต์วันเกิดนะครับเบลขอให้เบลมีความสุขมากๆนะจ๊ะน้องโฟร์พูดว่าตะเกียบคีบเนื้อหลายๆครั้งหน่อยครับตะเกียบคีบเนื้อ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 ง่ายจังเลยไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นป่ะกินอะไรเข้าไปเนี่ยทำไมน่ารักจังกินอะไรเข้าไปกินไม่รู้กินอะไรวันนี้อยากได้ 3,000 จังเลยอ่ะพี่ปูวินไม่มาดูอ่ะ อยากได้ 3,000 How Ford be house หรือว่าน้อง Ford house being a law student เป็นไงเหรอเรียนกฎหมายมาผมคิดว่ามัน
ละเอียดมากอะกฎหมายมันทำให้เราแบบว่ารอบคอบมากๆเลยอย่างเงี้ยเวลาแบบว่าเราเรียนเพราะว่ามันเรียนเกี่ยวกับคำพูดนะครับเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับแบบว่าอีกแล้วเกี่ยวกับคำศัพท์ในกฎหมายอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบว่าอะไรอ่ะมันละเอียดมากอะไรเงี้ยแล้วทำให้เราคิดเป็นแบบว่ารอบคอบคิดเป็นระบบอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเลือกถูกนะที่ได้ที่มันเรียนอันนี้อะไรเงี้ยมันก็จะมีวิธีคิดอะไรนะไอแลกอะไรเงี้ยแบบว่าวิธีการตอบกฎหมายอะไรเงี้ยอย่างเช่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทำให้เราแบบว่าให้เราดูมีความรู้ไอ้นิติกรรมเอ้ยใช้ความจำเยอะเรียนนิติใช้ความจำเยอะมากครับมันจำทุกอย่างเลยอะอย่างเช่นแบบว่ามาตรากฎหมายอะไรเงี้ยที่จริงมันไม่จำเป็นต้องจำทั้งหมดอะไรเงี้ยที่จริงมันต้องรู้ว่าภาษาไทยต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยอีกทีนึงอะแล้วของผมก็ต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษอีกทีนึงอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่ามันยากมากอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษที่เป็นกฎหมายอะไรเงี้ยแล้วภาษาไทยซึ่งแบบว่าคำบางทีมันแปลมันก็ไม่ตรงตัวอะไรเงี้ยสปอยซีรีส์ใหม่หน่อยสปอยซีรีส์ใหม่เหรอซีรีส์ใหม่ก็ไม่บอกดีกว่าไม่รู้น้องฟุตฟุตชื่ออะไรคะน้องฟุตฟุตชื่ออะไรคะพี่ฝนทำไมถึงสอนการบ้านเคมีหน่อยไหมโอ้โหแล้วผมจะไปรู้เคมีไหมเนี่ยจีบหน่อยได้ไหมค่อยคบกันทีหลังหากว่าเธอพร้อมแล้วเรียกว่าเธอว่าที่รักได้หรือเปล่าโรแมนติกมากเลยเพลงนี้จีบได้ไหมครับเพื่อนฝากถามโอ้โหจีบได้ครับยังไม่มีแฟนผมโสดนะครับนี่หยอกนะครับนี่โอมพวัตมาดูไลฟ์โอ้โหฝนจะตกไหมเนี่ยข้างหลังเนี่ยโอมพวัตมาดูไลฟ์สวัสดีครับพี่โอมน่าจะออกแล้วเหรอพอดีอ๋อแบบว่าเลื่อนสตอรี่แล้วเผลอเลื่อนไปซ้ายแล้วก็แบบว่าออกไปโสดจริงเปล่าโอ้ยโสดจริงดิตัวเองมาแล้วพูดเรื่องอะไรดีอ่ะรู้สึกว่าเออจะพูดเรื่องอะไรดีอ่ะคอนเสิร์ตไหมอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับคอนเสิร์ตไหมหรือว่าไม่อยากรู้หยอกแปลว่า for your Thai is so good ฮ่าแน่นอนผมเป็นคนไทยครับพี่ Have you watched Only Friends ดูแล้ว Only Friends แบบว่าเซ็กซี่มากเลยพี่มาร์คนี่แบบว่าโหตายแล้วแบบว่าคิดละแล้วเธอคืนกับคิดเลยเอ้ยพี่เลิฟมาด้วยเวฟพี่เลิฟมีพี่เลิฟมาดูด้วยพูดเรื่องอะไรดีอ่ะกลัวแบบว่าทุกคนคิดถึงหน้าก็เลยมาเสนอหน้าให้ทุกคนเห็นเฉยหนูดู OnlyFans ด้วยครับหนูดู OnlyFans ด้วยครับ OnlyFans แซ่บมากเลยชวนคนอื่นมาไลฟ์อีกใครจะมาไลฟ์กับเราตอนนี้นะอึ๊ก
ไม่มีใครมาอยู่กับเราเลยทำไรชวนภูวินภูวินไม่มาดูไลฟ์อ่ะนี่อ๋อนี่ไงนี่ไงเป็นคนถามแล้วโฟสเล่าเรื่องประทับใจในคอนเสิร์ตล่าสุดหน่อยครับร่วมงานกับพี่เลิฟเป็นยังไงบ้างเอาทีละคำถามแล้วกันนะโฟสประทับใจคอนเสิร์ตประทับใจมากครับเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่มากๆไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้แบบว่าขึ้นคอนเสิร์ตที่ Impact อะไรเงี้ยอะไรอีกอะแล้วก็แบบว่าทุกคนตั้งใจมากเลยอะผมรู้สึกได้เลยว่าทุกคนจริงๆแบบว่าทุกคนไม่ใช่แค่เจมินายกับผมอะแบบว่าพี่ทีมงานอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาให้ใจอะเขาแบบว่าทุ่มเทให้พวกผมจริงๆอะไรเงี้ยพอเขาแบบว่าผมเหนื่อยผมก็มีแบบว่าโมเมนต์ที่เหนื่อยโมเมนต์ที่แบบว่าแบบว่าเขาเรียกอะไรนะแบบว่าโอ้ยปวดเปียกอะไรเงี้ยแบบว่าไม่อยากทำอะไรเงี้ยบางครั้งอะไรเงี้ยเหนื่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าถ้าผมเป็นเขานะผมก็จะแบบว่ารู้สึกว่าอะไรวะแค่นี้เหนื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็แบบว่าไม่ได้ว่าอะไรเลยเขาเข้าใจอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าให้กำลังใจตลอดเลยอะพวกพี่ๆอะไรเงี้ยบอกว่าสู้ๆนะเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่ารู้สึกดีมากครับรู้สึกว่ามีไฟมากอะไรเงี้ยแล้วพอทุกโชว์เขาตั้งใจคิดให้จริงๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบว่าของพี่มิกซ์พี่ก๊อฟอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าโฟสต้องเต้นให้ครบนะแบบว่าต้องเต้นให้ได้นะถ้าได้อยู่จะแบบว่าดูแบบว่าเป็นศิลปินเลยอะไรเงี้ยนั่นแหละก็ตอนแรกก็เต้นไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าซ้อมๆไปก็ได้อยู่คอนเสิร์ตโฟสต์เขินไหมข้ามคำถามนี้เลยครับคอนเสิร์ตโฟสต์เขินแคปรับเชิญไหม คอนเสิร์ตโฟสต์ไม่เขินแคปรับเชิญนะครับนี่คอนเสิร์ตไม่ทุกคนคิดว่าผมเขินอะไรเงี้ยบนเวทีอะไรเงี้ยเพราะผมแบบว่าทำท่าที่ดูเหมือนจะเขินอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมไม่ได้เขินนะผมแบบว่าทำเป็นแบบว่า acting ให้ทุกคนแบบว่าให้ทุกคนแบบว่าสนุกแค่นั้นแหละมันเป็นการ performance บนเวทีอะไรเงี้ยไม่มีเขินจริงไม่มีครับไม่มีเราพูดถึงแขกรับเชิญดีกว่าแขกรับเชิญนะวันแรกจะเป็นแอลลี่อะไรเงี้ยแอลลี่ตลกมากเลยวันแรกอะที่แบบว่าโชว์เสร็จใช่ไหมครับแบบว่ามันจะมีลิฟต์ตัวหนึ่งที่แบบว่าขึ้นลงไว้เปิดตัวแบบว่านักแสดงอะไรเงี้ยแอลลี่พอจบเพลงที่สอง Hard to Love อะไรเงี้ยแล้วก็ยืนกันสองคนใช่ไหมครับก็โพสอยู่แล้วทีนี้ลิฟต์ก็ลงไปแบบว่าปิดตัวอะไรเงี้ยแล้วทีนี้แอลลี่ก็โพสไปไว้เจอกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมตกใจอ้าวไปแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบว่าแอลลี่เขาบอกว่าจะมีแบบว่าไปธุระต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่ารีบลากลัวแบบว่ากลัวจะไม่ได้ลาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าน่ารักดีตลกดีอะไรอย่างเงี้ยครับใครจะเชื่อว่าไม่เขินบอกว่าเขินก็ได้เพราะว่าพิกซี่อันที่สองก็เป็นพิกซี่ครับพิกซี่ก็โอ้ยน่ารักทุกคนเลย3คนน่ารักมากอะไรเงี้ยอย่างวันซ้อมอะไรเงี้ยใช่ไหมผมซ้อมมูเตลูอะไรเงี้ยเอ้ยไม่ใช่มูเตลูขอโทษเดจายูอะไรเงี้ยครับพอซ้อมเพลงเดจายูใช่ไหมแล้วทีนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมซ้อมก่อนอันนี้เขาก็มาซ้อมตามทีหลังอะไรเงี้ยเขาก็มาซ้อมเพราะว่าคิวเขาแบบว่าไม่ค่อยว่างไงเขาแบบว่าค่อนข้างที่จะเฟมัสอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ผมก็เต้นไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแล้วทีนี้มาเบลก็แบบว่าคอยสอนผมพี่มาก็สอนผมอะไรเงี้ยนางอิงโกก็ช่วยๆอะไรเงี้ยครับก็แบบว่างงมากเพราะว่าผมเรียนก่อนไงแล้วทีนี้เขาเรียนทีหลังเขารู้ก่อนผมอีกอะไรเงี้ยเขาเต้นเก่งอะไรเงี้ยก็น่ารักดีครับ
เวลาบอกวันจริงผมยังจำท่าเต้นไม่ได้เลยเขาก็บอกว่าคอยสอนผมน่ารักมากฮัลโหลโบเอ้ยพูดถึงแก๊งฮัลโหลโบด้วยโกเองดีกว่าวันนี้ไม่มีใครมาดูเลยพี่สตาร์พี่มาไม่มาดูเลยคนจนมีสิทธิ์ที่โฟนจะอ่านเม้นไหมคะอะไรเนี่ยไม่มีแก๊งฮัลโหลโปนี่โกเองมาดูแล้วอุ๊ยตายแล้วมาเบลมาดูด้วยสวัสดีครับเมื่อกี้พูดถึงนิดหน่อยนะไม่เล่นนินทานะครับว่างๆก็มาไลฟ์กับคนนัทวัฒน์ได้นะเนี่ยนะกดเขาจะรับไลฟ์ผมอ่ะเน็ตไม่ดีอีกอะไรตายแล้วเมื่อกี้เมาส์ถึงมาเปลแล้วมาเปลมาดูเลยตายแล้วเมื่อกี้ไม่ได้พูดอะไรไม่ดีนะเท่าBroadcast หนูยังเข้าไม่ได้เลยผมไม่มีใครมาดูเลยโฟนน่ารักตาละโฟนมีสิทธิ์ที่จะอ่านเมนอ่านแล้วนี่ไงก็อ่านแล้วตาละเราพูดอะไรดีอ่ะ3 ทุ่มแล้วเราไลฟ์ตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งเอ้ยมาแล้วเอ้ยมาแล้วพี่สตาร์มาแล้วพี่ผมกดไม่ได้อะมันเน็ตผมไม่ดีอะพี่ทำไงดีอะได้ๆๆๆมาแล้วเดี๋ยวโบเดี๋ยวโบชนไปแล้วก่อเอ้ยเดี๋ยวโกชนไปแล้วโบนี่มาแล้วกดได้ป่ะไม่รับอ่ะโกะโบไม่รับโกะอ่ะเอ้าทำไมไปแล้วอ่ะHey, yo! Yo, bro! Go, ไม่รับไลฟ์อ่ะ ไหนอ่ะ Stang is unable to join. Why? I just found you Instagram. ไม่ให้สตางค์มาไลฟ์กับไอวุ๊กอาจจะฟ้องอยู่ Instagram รอเลยพรุ่งนี้ไอเรียนกฎหมายหลายมาตราแล้วอาจจะฟ้องอยู่ Instagram เอาโบเดี๋ยวโกชวนไปอีกรอบนะถ้าโกชวนไปอีกรอบโบไม่ได้ไอจะฟ้องโบนะไปแล้วหนีแล้วนี่แล้วไม่มีใครอยู่ด้วยแล้วทุกคนดูสิไม่มีใครอยากคุยกับผมเลยอ่ะตายแล้วอันนี้เน็ตไม่ดีเหรอเน็ตผมไม่ดีเหรอทุกคนได้ยินชัดป่ะลองเช็คดิชัดน
เน็ตมันไม่ดีเหรอเน็ตก็ดีนะเน็ตมันก็ดีนะกระตุกเป็นระยะโอเคเราน่าจะต้องคุยคนเดียวนะเดี๋ยวผมไปละไปดีวะเอ้ยไปดีไหมอ่ะเดี๋ยวผมร้องเพลงจีบก่อนได้ไหมฟังเพลงนี้ก่อนคนอยากฟังแล้วจะไปแล้วนะบ๊ายบายเดี๋ยวลาไปด้วยนี่กีตาร์ร้องเพลงจีบก่อนได้ไหมดีกว่าคอยกันนะมาละครับนี่ต้องพูดเข้าเพลงก่อนเป็นคอนเซ็ปต์ของผมเองเมื่อครับเมื่อเราเดินผ่านใครบางครั้งเราเห็นคนนั้นว่าแบบว่าน่ารักมากอะไรเงี้ยน่ารักแบบว่าน่ารักที่สุดอะไรเงี้ยท่ามกลางแบบว่าเดินมาแบบว่าประมาณมีผู้หญิงเดินมาประมาณ 7-8 คนเราก็จะไม่โฟกัสเลยโฟกัสใครเลยนอกจากคนคนหนึ่งคนนี้เขาจะน่ารักมากอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เราไม่อยากเสียเวลาที่จะแบบว่าทำความรู้จักเราไม่อยากเสียเวลาที่จะแบบว่าไปทดลองคุยว่าเขาเป็นยังไงเพราะว่าเขาน่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยขอจีบก่อนได้ไหมอุ้ยตายละมาถ้าร้องเพี้ยนแล้วจะหามากเลยเออเกมมา ขอข้ามท่อนเลยนะเดี๋ยวนะอยู่ไหนนะไม่ร้องไม่ออกเลยอ่ะเขินอ่ะถ้าฉันเหงาโทรหาเธอได้ไหมว่างอยู่ไหมรอกวนเธอหรือเปล่าไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้จะทำยังไงอยากจะขออะไรหน่อยได้ไหมไม่เขินโอเคโอ้ยเขินอ่ะเดี๋ยวทำไมเขินแล้วงงมากเลยอ่ะว่าโอ้ยตายละโอเคจีบก็จีบขอโทษมันเขินตัวเองอะที่พูดเมื่อกี้เขินมากเลยเดี๋ยวเอาไปอะไรหนึ่งเฮ้ยทำไมเขินวะมาละเฮ้ยขอโทษนะทุกคนลาละเก็บอาการไม่อยู่แล้วนะครับก็มอบให้คนคนนั้นครับที่เดินมาท่ามกลางผู้คนมากมายแต่คนนี้ยังน่ารักเสมอนะมาโอ้ยตายแล้วอะไรวะเนี่ยงงถ้าฉันเหงาโทรหาเธอได้ไหมถ้าฉันเหงาโทรหาเธอได้ไหมว่าอยู่ไหมรอกวนเธอรีบเปล่าก็ไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้จะทำยังไงอยากจะขออะไรได้ไหมจีบก่อนได้ไหมคอยขอกันทีหลังหากว่าจะพร้อมแล้วรีเจอว่าที่รักหายหรือเปล่าพร้อมนานแล้วจะทำให้ฝันฉันกลายเป็นจริงจีบก่อนได้ไหมคอยร
รักกันทีหลังอยากจะรู้ว่าตัวฉันรักเธอสุดหัวใจ oh oh baby baby แค่นี้ก็พอใจแค่ได้อยู่ใกล้กับเธออันนี้เราไม่เป็นนะสวยๆอะไรอยู่คนเดียวมานานแล้วโอ้โหไม่มียังไงวะอยู่คนเดียวมานานแล้วโอ้โหไม่มีใครให้ฉันเข้าใจบ้างเลยอาจเป็นเพราะว่าโลกไปนี่มันใจร้ายโชคดีที่ได้พบกับเธอถ้าฉันเหงาโทรหาเธอได้ไหมว่างอยู่ไหมรอคนเธอหรือเปล่าก็ไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้จะทำอย่างไรอยากจะขออะไรหน่อยได้ไหมจีบก่อนได้ไหมคอยขอกันทีหลังหากว่าจะพร้อมแล้วเรียกเธอว่าที่รักได้หรือเปล่าพร้อมแล้วแล้วจะทำให้ฝันฉันกลายเป็นจริงจีบก่อนได้ไหมคอยเมื่อรักกันทีหลังรู้ว่าตัวฉันนั้นรักเธอสุดหัวใจ oh baby baby แค่นี้ก็พอใจแค่ได้อยู่ใกล้กับเธอบ๊ายบายฝันดีนะครับดูดิใครมาดูบ้างดูไม่ได้อีกแล้วว่าใครมาดูบ้างเฮ้ยสวัสดีครับแฮนน่าแฮนน่ามาดูด้วยเหรอแฮนน่าโอ้ยโบยังอยู่เลยโบไปละไปละเจอกันบ๊ายบายฝันดีนะครับทุกคน